สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Your Universe สำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปถ้าอยากไปฟังเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับชื่อว่า Helen Hassel The Contest Queen Her Life Changing Spec Method to Manifest Anything Explained ชื่อคลิปต้นฉบับนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือ Helen Hassellราชินีแห่งการแข่งขันกระบวนการเปลี่ยนชีวิตของเธอที่ชื่อว่าสเปกเพื่อดลบันดาลทุกๆอย่างให้ปรากฏขึ้นคำอธิบายสำหรับเฮเลนเฮสเซลนี้เคยเป็นตำนานเมื่อหลายสิบปีที่แล้วในเรื่องที่เธอสามารถเอาชนะทุกการแข่งขันหรือทุกการชิงโชคที่ในช่วงนั้นมีการจัดขึ้นอย่างมากมายในสหรัฐอเมริกางั้นเรามาลองฟังเนื้อหาแล้วดูกันว่าเธอใช้วิธีการอะไรกันแน่นะครับเฮเลนเฮสเซลเป็นที่รู้จักกันในนามราชินีแห่งการแข่งขันเพราะเธอสามารถเอาชนะทุกการแข่งขันที่เธอได้เข้าร่วมซึ่งที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นมากกว่า 5,000 ครั้งซึ่งเธอไม่ได้ทำสิ่งนี้โดยบังเอิญเธอได้ใช้กฎแห่งแรงดึงดูดและเธอใช้ความตั้งใจที่จะสร้างชัยชนะทุกอย่างให้เกิดขึ้นกับทุกการแข่งขันที่เธอเข้าร่วมรางวัลของเธอที่ได้รับอาทิการท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศเฟอร์นิเจอร์จักรยานเรือเงินสดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้แต่บ้านหนึ่งหลังขนาด 4,000 ตารางฟุตเฮเลนเฮสเซลเป็นแม่บ้านที่มีความสุขวันหนึ่งเธอได้ค้นพบหนังสือ The Power of Positive Thinking หรือพลังแห่งการคิดบวกซึ่งผู้เขียนก็คือนอร์แมนวินเซนต์พีลในหนังสือเล่มนี้เธอได้พบความลับที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอได้ด้วยการดึงดูดทุกสิ่งที่ต้องการเธอเริ่มต้นปฏิบัติไปตามหลักการนั้นทันทีหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนั้นจบเธอถามสามีว่าคุณอยากได้อะไรล่ะคำตอบของเขาก็คือผมอยากได้เครื่องยนต์ติดท้ายเรืออันนี้ในขณะที่พูดสามีของเธอได้ชี้ไปยังโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์โฆษณานี้เป็นโฆษณาสำหรับการชิงรางวัลของโคคาโคล่าโดยผู้เข้าร่วมจะต้องเขียนเป็นคำ25คำว่าทำไมพวกเขาถึงต้องดื่มโคคาโคล่าขณะออกไปท่องเที่ยวต่อไปนี้คือถ้อยคำที่เฮเลนเป็นผู้เล่าด้วยตัวของเธอเองมันเริ่มต้นตั้งแต่ที่ฉันได้อ่านหนังสือ The Power of Positive Thinking โดยนอร์แมนวินเซนต์พีลและสิ่งที่เขาทำให้ฉันทึ่งก็คือเขาบอกว่าคุณสามารถมีอะไรก็ได้ที่คุณต้องการโดยที่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วคุณจะเห็นว่าตัวเองสามารถมีมันได้และฉันคิดว่ามันเยี่ยมมากๆภายหลังในคืนนั้นฉันก็ตื่นเต้นมากและตอนนั้นสามีของฉันก็อ่านหนังสือพิมพ์อยู่ฉันบอกเขาว่านี่คุณรู้ไหมเราสามารถมีอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการเลยนะหากเรารู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรและเขาก็ตอบว่างั้นผมก็อยากได้เครื่องยนต์ติดท้ายเรืออันนี้ซึ่งเป็นการชิงโชคที่คุณต้องเขียนคำ25คำหรือน้อยกว่าหรือเขียนคำ50คำหรือน้อยกว่าและนั่นคือตอนที่จินตนาการเพื่อการสร้างสรรค์ได้เข้ามาหาฉันฉันนั่งลงบนเก้าอี้และสมมุติว่าตัวเองเป็นสามีเพราะเขาชอบออกไปตกปลาคนเดียวฉันเองก็ไม่ได้รู้อะไรมากนักแต่ฉันเกิดความมั่นใจว่าพวกเขาจะมอบชัยชนะให้กับฉันในอีก1สัปดาห์ต่อมาพวกเขาโทรมาและบอกว่าเราชนะและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฉันก็คิดว่าโอเคเราอยากได้อะไรอีกนะแล้วเฮเลนก็ได้ออกบรรยายไปทั่วโลกโดยแบ่งปันเคล็ดลับความสำเร็จของเธอเธอสามารถสรุปชัยชนะของตัวเองด้วยกระบวนการง่ายๆ4ขั้นตอนมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสเปค SPEC ต่อไปนี้เฮเลนจะเป็นผู้อธิบายว่าสเปคคืออะไรถ้าคุณต้องการที่จะเป็นผู้ชนะคุณควรใช้คำขวัญของฉันซึ่งมันคือคำว่าสเปกหรือ SPEC นั่นก็คือ S Select เลือก P Project ฉายภาพ E Expect คาดการและ C Collect หรือรับมาต่อไปเราจะมาตรวจสอบโมเดลนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อทำความเข้าใจถึงพลังที่มีอยู่และวิธีการคิดของผู้ชนะขั้นตอนที่1
select เลือกขั้นตอนแรกในกระบวนการนี้ค่อนข้างชัดเจนคุณต้องเลือกสิ่งที่คุณต้องการรู้สิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่ชัดไปจนถึงรายละเอียดให้มากที่สุดตัดสินใจถึงคุณลักษณะทั้งหมดที่คุณเลือกราวกับว่าคุณกำลังเลือกอาหารจากเมนูในร้านและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณหากจำเป็นคุณสามารถเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้หรือสิ่งต่างๆที่ดูสมเหตุสมผลในใจสิ่งนี้จะเชื่อมโยงกับโมเดลสเปคที่ฉันจะพูดถึงในอีกสักครู่และเหตุผลที่มันควรเป็นความคิดประมาณนี้นั่นก็คือคุณสามารถพิสูจน์ตัวเองได้อย่างง่ายดายว่าคุณสามารถใช้จิตดลบันดาลโดยเจตนาได้ด้วยการสร้างชัยชนะที่รวดเร็วและง่ายดายในชีวิตของคุณยิ่งคุณได้ทำสิ่งนี้มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเริ่มเชื่อในพลังและความสามารถในการทำมันซ้ำแล้วซ้ำอีกได้มากขึ้นเท่านั้นและด้วยความเชื่อที่มีอยู่สิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นของที่ใหญ่กว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้นขั้นตอนที่2ตัว P Project ฉายภาพเมื่อคุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วคุณจะก้าวไปสู่ขั้นตอนที่2ในกระบวนการนี้และนั่นก็คือตัว Pโปรเจกต์ฉายภาพเราทำสิ่งเหล่านี้ผ่านทางการสร้างจินตภาพและต่อไปนี้คือสิ่งที่เฮเลนได้พูดเอาไว้อีกครั้งสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราคือเราต้องมีความปรารถนาเสียก่อนและเมื่อเรามีความปรารถนานี้แล้วนั่นคือตอนที่เราส่งความปรารถนานั้นออกไปและสิ่งต่างๆก็จะเริ่มเกิดขึ้นซึ่งการสร้างจินตนาการนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากหลังจากที่คุณได้เลือกสิ่งที่คุณต้องการอย่างตั้งใจแล้วเราก็ดำดิ่งลงสู่ความรู้สึกของการมีสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วจนไม่หลงเหลือความสงสัยใดๆว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นได้ปรากฏออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ไม่ใช่การฉายภาพของสิ่งที่คุณปรารถนาที่ได้ปรากฏออกมาในอนาคตแต่นี่คือการฉายจินตภาพของสิ่งที่คุณปรารถนาที่ได้ปรากฏออกมาในตอนนี้เรียบร้อยแล้วขอให้คุณฟังอีกครั้งอย่างตั้งใจว่าเฮเลนได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ว่าเธอรู้ได้อย่างไรว่ามันได้เป็นของเธอเรียบร้อยแล้วฉันเองก็ไม่ได้รู้อะไรมากนักแต่ฉันเกิดความมั่นใจว่าพวกเขาจะมอบชัยชนะให้กับฉันแล้วในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาพวกเขาก็โทรมาแล้วเราก็ชนะเฮเลนจะใช้การสร้างจินตภาพเพื่อเอาชนะการชิงโชคของเธอไม่ได้คิดถึงการแข่งขันหรือที่ว่าสิ่งต่างๆจะได้มาได้อย่างไรเธอเพียงแค่รู้ว่ามันเป็นของเธอเรียบร้อยแล้วซึ่งค่อนข้างเป็นการผสมผสานระหว่างการฉายภาพและส่วนหนึ่งของสูตรที่เป็นเรื่องของการคาดการหรืออีกในหนึ่งเราฉายภาพสิ่งที่เราคาดการไว้นั่นคือวิธีที่เราใช้จิตดลบันดาลมันขึ้นมาเพียงแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะคาดการถึงสิ่งที่เราปรารถนาราวกับว่ามันได้กลายเป็นของเราในโลกความเป็นจริงเรียบร้อยแล้วพวกเราเองก็มีความสามารถในการทำเช่นนี้ต่อไปเราจะมาเจาะลึกลงไปในส่วนที่เป็นความคาดการณ์ของกระบวนการนี้กันดีกว่าขั้นตอนที่3ตัว E expect คาดการณ์ขอให้คุณฟังสิ่งที่เฮเลนพูดไว้สั้นๆดังต่อไปนี้พวกเรานั้นแต่ละคนล้วนมีความสามารถนี้แต่พวกเขาแค่ไม่รู้แล้วคนบางคนก็เอาแต่สงสารตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณทำงานกับพลังงานและนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะย้อนกลับไปที่คำเปรียบเลยเรื่องการสั่งอาหารในเมนูหากคุณสั่งอาหารที่ร้านอาหารคุณได้คาดการว่าอาหารของคุณจะมาถึงในเร็วนี้อาหารนั้นเป็นของคุณเรียบร้อยแล้วและอาหารจะต้องมาหาคุณแน่ๆมันกำลังอยู่ในระหว่างการปรุงและนี่คือความคาดการแบบเดียวกับที่เรามีในการใช้จิตดลบันดาลของเราเราสั่งอาหารด้วยการเลือกและฉายภาพจากนั้นเราก็คาดการให้มันมาหาเรามาถึงสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือของนอร์แมนวินเซนต์พีลที่เฮเลนได้อ่านไว้ซึ่งนั่นคือเรื่องของพลังแห่งการคิดบวกเขาได้กล่าวไว้ว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นเมื่อคุณคาดการถึงสิ่งที่ดีที่สุดแทนที่จะเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดด้วยเหตุนี้คุณจะเป็นอิสระจากความสงสัยของตัวเองคุณสามารถทุ่มเทความพยายามทั้งหมดของคุณเองได้และไม่มีอะไรที่จะสามารถต้านทาน
ผู้ที่ทุ่มเทตัวเองทั้งหมดลงไปในนั้นเมื่อมีความเข้มข้นของพลังงานทั้งทางร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณที่ได้ถูกนำมาใช้การบูรณาการพลังทั้งหมดเหล่านี้อย่างเหมาะเจาะจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต้านทานได้เลยการคาดการณ์ถึงสิ่งที่ดีที่สุดคือการที่คุณทุ่มเทหัวใจทั้งหมดของคุณลงไปหัวใจที่หมายถึงแก่นแท้ในการเป็นคุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องการที่จะบรรลุผู้ที่พ่ายแพ้ในชีวิตไม่ใช่เพราะเขาขาดความสามารถแต่เป็นเพราะเขาขาดพลังใจที่เต็มเปี่ยมเขาไม่ได้คาดการที่จะประสบความสำเร็จอย่างเต็มหัวใจและเมื่อหัวใจไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วล่ะก็เขายอมไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการผลลัพธ์นั้นจะไม่ส่งมอบตัวเองให้กับผู้ใดก็ตามที่ปฏิเสธในการทุ่มเทให้กับผลลัพธ์ที่ตัวเองปรารถนาคุณอาจจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นความศรัทธาก็ได้หากคำว่าความคาดการไม่สอดคล้องกับระบบความเชื่อของคุณบ่อยครั้งฉันได้พบว่าลูกค้าของฉันหลายคนพึ่งพาความเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆจะเป็นไปด้วยดีและนี่ทำให้แนวคิดเรื่องการคาดการว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายมากกว่าเดิมเราไปฟังเฮเลนพูดถึงเรื่องความคิดที่ทำให้สิ่งต่างๆปรากฏขึ้นดังต่อไปนี้ระวังความคิดของคุณเพราะมันจะกลายเป็นคำพูดระวังคำพูดของคุณเพราะมันจะกลายเป็นการกระทำระวังการกระทำของคุณเพราะมันจะกลายเป็นนิสัยระวังนิสัยของคุณเพราะมันจะกลายเป็นบุคลิกภาพระวังบุคลิกภาพของคุณเพราะมันจะกลายเป็นโชคชะตาของคุณและต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายในวิธีการแบบสเปคขั้นตอนที่4ตัว C collect รับมานี่เป็นขั้นตอนที่ทุกคนปรารถนานั่นคือการได้รับมาขั้นตอนนี้เองเฮเลนได้พูดไว้สั้นๆว่าด้วยมุมมองของการคิดบวกจึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลวมันเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์ที่มาล่าช้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากรอบเวลาที่คุณต้องการควรจะเป็นเมื่อไหร่อย่างไรคุณยังคงคาดการและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณได้ฉายภาพความคิดออกไปมันได้กลายเป็นของคุณแล้วและมันจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะสิ่งที่คุณสั่งก็กำลังจะเดินทางมาหาคุณอยู่แล้วนี่คือสูตรที่เรียกว่าสเปคที่เฮเลนแฮสเซลใช้เพื่อสร้างชัยชนะในการแข่งขันมากกว่า 5,000 ครั้งด้วยความสุภาพเรียบร้อยของเธอเธอได้กลายเป็นบุคคลต้นแบบที่น่าทึ่งที่ว่าความคิดและเจตจำนงของมนุษย์นั้นช่างทรงพลังมากเพียงใดเธอช่างเป็นธรรมชาติเมื่อเป็นเรื่องของการใช้จิตดลบันดาลสิ่งที่เธอปรารถนาที่จะสร้างขึ้นในโลกทางกายภาพแห่งนี้เธอเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเผยตัวออกมาตามธรรมชาติสำหรับเธอแล้วเมื่อเธอได้ทำการเลือกแล้วและยินดีกับมันมันก็จะเป็นแบบนั้นเสมอเฮเลนประสบกับความมหัศจรรย์ของการใช้จิตดลบันดาลสม่ำเสมอซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตและเธอปิดท้ายด้วยการแบ่งปันความมหัศจรรย์อันนี้ให้แด่โลกคำว่าสเปคนี้ถ้าคุณสามารถจดจำสโลแกนที่ว่าเลือกฉายภาพคาดการรับมาไว้ได้แล้วล่ะก็นี่คือเคล็ดลับมันเป็นวิธีการที่ส่งพลังมากคุณสามารถเชื่อคำพูดของฉันได้เลยเพราะว่ามันใช้ได้ผลสำหรับฉันและตัวฉันเองก็ไม่ใช่คนที่มีความพิเศษใดๆทั้งสิ้นแต่นั่นเป็นวิธีที่ฉันสามารถเอาชนะทุกสิ่งที่ฉันปรารถนาได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบนะครับฝากกด Subscribe ให้กับช่อง Book for Life แล้วเจอกันใหม่เป็นประจำทุกๆวันนะครับวันนี้สวัสดีครับ